สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่อง Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะนะครับสัญชาติญี่ปุ่นนะครับอนิเมะก็ของญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องที่8บวกไหม มันก็แบบว่าเป็นแบบเป็นเรทแบบว่าโตๆหน่อยแล้วกันนะเด็กก็อย่าดูเลยเรื่องนี้นะครับรอให้แบบว่าโตสักหน่อยแล้วค่อยดูนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้เลยครับผมมูโชกุเทนเซหรือชื่อภาษาไทยเรียกว่าชาตินี้พี่ต้องเทพมูโชกุเทนเซนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับ Jobless Reincarnation นะครับแต่ว่าจะเป็นชื่อไทยก็เป็นชาตินี้พี่ต้องเทนะครับก็ชื่อไทยนี่ใช้ได้นะตั้งชื่อจะแบบว่ากวนมากนะครับเรื่องย่อก็จะเป็นเรื่องของเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบนีดนะเป็นคนไร้งานนะครับเป็นแบบชายวัยกลางคนอ่ะอายุ34นะครับที่เขาโดนไล่ออกจากบ้านด้วยผลบางอย่างแล้วก็อารมณ์แบบว่ายังไงอ่ะเหมือนก็อยู่แบบอยู่ไปวันๆอย่างเงี้ยจนมาวันนึงเขาก็ไปช่วยคนนะครับแล้วเขาก็ตายแต่ว่าพอตายเสร็จเขาก็ไปเกิดใหม่แต่ไปเกิดใหม่ในอีกโลกนึงไม่ใช่โลกมนุษย์ที่เราอยู่เป็นโลกแบบโลกแฟนตาซีนะครับไปเกิดใหม่เป็นเด็กนะครับแต่ว่าเขาเหมือนยังจำเรื่องของอดีตได้นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของแบบว่าเวทมนต์เรื่องอะไรเงี้ยตามมาในอนาคตในเรื่องในอีกโลกหนึ่งที่เขาไปเกิดมาคืออย่างที่ผมบอกไปว่าคือ อยากให้แบบโตๆดูหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของเรื่องเนี้ยมันจะมีฉากวับๆแบมๆฉากแบบว่าผู้หญิงไงมันจะแบบเหมือนพระเอกก็จะแนวแบบฮาริมอะไรเงี้ยคือแบบว่าเจอผู้หญิงคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดนะครับคือต้องบอกว่าคือมันดำเนินเรื่องมามันเริ่มจากที่แบบว่าเราเห็นว่าเด็กเป็นตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเขาจะเริ่มฝึกวิชาฝึกเวทมนต์นะครับตัวของพระเอกที่คิดว่าตัวเองน่าจะมีพรสวรรค์อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบสนใจเวทมนต์มากกว่าทั้งที่พ่อเขาเป็นแบบว่าเป็นนักรบพ่ออยากให้เป็นนักดาบแต่ว่าแม่ก็อยากให้เป็นนักเวทอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คือจริงๆเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นค่ายเดียวกันกับซอร์ดอาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของภาพและเสียงว่าแบบโอเคนะแบบไม่ได้แบบแย่ผมว่าแบบว่าสวยจ้ำนะครับแล้วก็เขามีฉบับมังงะแต่ผมไม่ได้อ่านมังงะนะครับหรือว่านิยายเนี่ยแต่ว่าผมมาดูเป็นแบบเป็นเมฆแล้วเพราะว่าผมมีแอปนะครับที่ตอนนี้ดูอยู่เป็นแอปอนิเมะแล็บเพราะนั้นพอดูในอนิเมะแล็บมันก็สบายครับมันก็มีแบบว่าสตรีมมิ่งให้ดูนะครับไม่ต้องหาลำบากเลยแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบนิยายมาก่อนเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องก็จะอารมณ์แบบมาตรฐานครับมีแบบว่ามีปมนิดๆหน่อยๆมีการดำเนินเรื่องไปข้างหน้านะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันใส่ฉากแบบใส่ฉากแบบ18บวกมาบ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบว่าน่าจะคัดคนระดับนึงนะคือเหมือนคนที่ดูได้ก็จะดูต่อคนที่แบบว่าแบบไม่เอาเลยอ่ะก็จะไม่ดูเลยผมก็มีเพื่อนที่แบบว่าพอเห็นฉากนั้นมาก็แบบไม่ดูเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นแนวแบบว่าผจญภัยแฟนตาซีอะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะครับผมบอกผมเหมือนสปอยกลางๆว่าไม่ได้มีแบบหักมุมอะไรงั้นเยอะแล้วก็ตอนนี้ถ้าอยากดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีลงแอปอะไรบ้างนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่แลบนะครับสามารถรับชมได้เรื่องนี้นะครับตอนนี้มันเป็นกระแสนะมีแบบใน YouTube ใช่มั้ยมันลง YouTube ก็สามารถดู YouTube ได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาปลดแบนหรือยังมีช่วงนึงที่เขาโดนแบนไปด้วยนะครับก็ไปลองดูไอเด็กเพิ่งเกิดนะครับเด็ก5ขวบนะครับว่าเขาจะสามารถฟันสาวได้ไหม คือแบบจะรีวิวเรื่องนี้ยังไงให้มันแบบว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆมันไม่ใช่ทุกเพศทุกวัยจริงเพราะว่ามันเป็นไอเด็กคืนมันเป็นไอเด็กเพอร์เวิร์ดนะครับก็ใครชอบแนวนี้นะก็ลองไปหารับชมกันครับแล้วก็อยากจะคอมเมนต์แนะนำซีรีส์แนะนำหนังหรือว่าแนะนำอนิเมะเรื่องอะไรอีกก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ครับหรือว่าเรื่องนี้ผมลืมพูดเรื่องอะไรไปแบบว่าเอ้ยลืมบอกว่าเอ้ยจริงๆพระเอกมันต้องอย่างนี้จริงๆว่าคนไหนน่าจะเป็นนางเอกนะครับนางเอกที่เป็นไปได้มีหลายคนอยู่นะครับก็ลองเม้งกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เราเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังซีรีส์หรือว่าการ์ตูนเรื่องหน้านะครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะติดตามช่องของเรานะครับและอยากจะเป็นสมาชิกสามารถเข้าไปได้ที่ patreon.com/moviewanderer นะครับ
โดยเริ่มต้นเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถช่วยเหลือช่องของเราได้แล้วนะครับให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะจ๊ะ